ฟันไม่ครบจัดฟันได้ไหม Darling, come up and see me.มีหลายคนสอบถามมาว่าถ้าฟันไม่ครบจะสามารถจัดฟันได้ไหมฟันไม่ครบส่วนใหญ่สามารถจัดฟันได้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าฟันไม่ครบสามารถทำอะไรได้บ้างข้อที่1ดึงฟันซี่อื่นมาแทนที่ฟันซี่ที่หายไปค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะThank you.
นี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะจะได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันตัวอย่างเช่นการตรวจในช่องปากการดูฟิล์มเอ็กซเรย์การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟันการดูความสัมพันธ์ของการสบฟันความต้องการของคนไข้เป็นต้นค่ะซึ่งถ้าต้องการทราบแผนการรักษาที่แน่นอนหมอแนะนำให้ไปตรวจฟันและปรึกษาคุณหมอจัดฟันนะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะส่วนคนที่อยากรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยให้กดสมัครสมาชิกที่มุมด้านล่างขวาเลยค่ะและสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์คลินิกทันตกรรมหมอโอโดยการแอด QR code นี้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและเป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมอต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะ